ยังอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับความริษยาเปรียบเสมือนน้ำผึ้งหยดเดียวที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมความรักในละครเรือนเสน่หาครับและที่สำคัญตอนอวสานคืนนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นบทสรุปของแต่ละตัวละครในเรือนเสน่หาหลังนี้เหล่านักแสดงจึงฝากมาบอกกันครับว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดตอนอวสานคืนนี้จริงๆเพราะว่าเรื่องราวเข้มข้นมากๆและที่สำคัญฉากจบของละครเรื่องนี้รับประกันว่าคุณผู้ชมจะต้องคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบเรื่องนี้กันครับไอ้เบ้งปืนข้าหายไปเป็นฝีมือแม่ชมแน่เรื่องเสน่หาเป็นละครที่เดินเรื่องอย่างเข้มข้นและสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนละครมาตั้งแต่ต้นซึ่งคืนนี้เรื่องราวได้ดำเนินมาถึงตอนอวสานแน่นอนว่าบทสรุปของแต่ละตัวละครจะเป็นไปในรูปแบบที่คุณพลาดไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวตอนอวสานเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆพลาดไม่ได้เลยขนาดเราเนี่ยอยู่ข้างหลังกล้องแล้วแอบดูอยู่เนี่ยยังกระพริบตาไม่ได้เลยคือเล่นเองแล้วเนี่ยมันสะเทือนใจมากนะพี่แท่งเนี่ยสะเทือนใจมากถึงขั้นที่แบบทำใจไม่ได้คือมันจะเป็นฉากที่บีกับพิมพ์ก็ทำอะไรกันบางอย่างซึ่งจริงๆเนี่ยอยากก็จะบอกว่าห้ามกระพริบตาเพราะสิ่งที่เขาทำกันเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากให้ทำแต่เขาทำมากกว่าที่คุณอยากให้ทำอีกความชั่วช้าทั้งหมดที่คุณพี่เคยทำวันนี้มันจะต้องได้รับการพิพากษาโอ้โหผมเนี่ยมันไม่รู้ผมรู้สึกมันใหญ่มากนะฮะตั้งแต่เล่นละครมารู้สึกว่ามันเป็นการจบที่โอ้ะไรกันเนี่ยพิมพ์พูดได้คำเดียวว่ามันพลาดไม่ได้อ่ะคือสองคนนี้ชมนาฏกับเรื่องคำเจอกันเนี่ยทุกคนจะแบบจิกหมอนจิกเพื่อนข้างๆจิกหัวตัวเองจริงๆตอนที่ทำคนอื่นเขาทำไมถึงไม่คิดบ้างต้องบอกก่อนว่าบีเคยเล่นร้ายมาก่อนแต่ไม่เคยมีเรื่องไหนที่รู้สึกว่าเอาคืนได้แรงขนาดเรื่องนี้แม่ต้องพอใจแล้วก็ปล่อยมาแทนลูกของฉันไปเถอะคือละครทุกเรื่องค่ะมักจะสอนว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองกรรมนั้นอาจจะไม่ส่งถึงผลแค่เฉพาะตัวเราแต่อาจจะส่งผลถึงคนรอบข้างด้วยบางคนมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยแล้วมันมีความสุขไหมอ่ะตายไปก็เอาไปไม่ได้และในที่สุดก็ไม่เหลืออะไรเลยคิดว่าสิ่งที่คิดไว้ในใจจะถูกเสมอไปละครเรื่องนี้อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณตลอดเวลารอติดตามชมตอนจบด้วยกันค่ะไม่ยุ่งติดตามชมความเข้มข้นตอนอวสานของละครเรือนเสน่หาคืนนี้เวลา 20:10 น.ข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางททบ.5ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ